ชิลนะพี่ที่นี่จะเป็นไงบ้างพี่3วันกับการแจกรางวัลลูกค้า3จังหวัดเหนื่อยสิครับ3,000 4,000 โลอ่ะกับอีก 1,880 โค้งครับไปกลับนะไม่ใช่ไปอย่างเดียวนะเฉพาะโค้งนี่ 3,600 นะจังหวัดไหนที่พี่รู้สึกแบบมันที่สุดประทับใจที่สุดก็ต้องเป็นปายแหละใช่ต้องเป็นปลายแหละวันนี้ก็เลยเป็นทริปที่เราจะต้องให้พี่น็อตพาเป็นไกด์ให้น้องๆมาเที่ยวเป็นไกด์เป็นไกด์พี่มาปลายทุกครั้งก็อยากมาเที่ยวทุกครั้งครับตอนนี้ที่เรานั่งกันอยู่นี่ก็เป็นร้านกาแฟที่คุยโปรเจกต์กองสลาก .com เหมือนครั้งแรกมาได้มือดีที่นี่เดี๋ยวมันจะมีหลังจากนี้ไปดูกันว่าพี่จะพาไปที่ไหนบ้างในจังหวัดปลายเย็นหรือดีปฏิบัติครั้งนึงนานแล้วสวัสดีครับเงียบป่ะเงียบครับวันนี้ที่พี่บอกว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุเรียกว่าเข้าใจดีกว่ามาเจอหนังสือท่านพุทธทาสภิกขุคู่มือมนุษย์เราก็เข้าใจหลักสำคัญของพุทธศาสนาหลักหนึ่งก็คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปก็เนี่ยก็จะมีนั่งสมาธินอนสมาธิตรงนู้นใช่ป่ะครับแล้วก็จะมีเดินจงกรมขึ้นเขาไม่สูงก็เหนื่อยเหมือนกันเดินเห็นบอกตอนนั้นพี่จนมากแล้วพี่มายังไงอะตรงเนี้ยมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เช่าของเพื่อนเก่าๆแล้วก็นั่งสมาธิตรงนี้ด้วยที่นี่กินอาหาร2มื้อเป็นมังสวิรัติด้วยเมื่อก่อนสภาพก็อย่างนี้เลยป่ะพี่อย่างนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนไปเลย10กว่าปีแล้วไม่รู้เจ้าวาดองค์ก่อนนี้อยู่ไหมเมื่อก่อนผมอยู่ปลายมันเป็นช่วงที่กำลังทุกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยแล้วมาไปปฏิบัติธรรมอยู่5วันเราก็เจอหนังสือของท่านพุทธทาสเรื่องคู่มือมนุษย์ก็เลยทำให้เข้าใจไตรลักษณ์อธิบายให้น้องฟังผ่านมาน้องก็เลยอยากมาเห็นครับเข้ามายังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเข้ามายังสงบ20 ปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะมีกุฏิที่ใหม่ขึ้นใช่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 รู้สึกผมอยู่จะเก่าวันนี้ใช่ที่มันเป็นกระท่อมแล้วก็มุมด้วยสามใช่ครับปี54 14 13 14 10ปีที่แล้วติดติดตอนนี้ยังเดินมันจงกรมบนเขาอยู่ไหมจังหวัดจังหวัดแต่ว่าถ้าหน้าฝนจะไม่เข้าไปเลยก็จะแค่เดินอ้อมเด็กขอตัวก่อนครับสวัสดีค่ะผมก็ลืมมารถผมเสียงดังเมื่อกี้เดี๋ยวออกเงียบๆครับเดี๋ยวเข็นไปทุกพี่ผมรู้แล้วว่าเอาติ้งปีนี้มาไหนดีนี่แหละนี่ใช่ไหมเอาติ้งแบบสงบสุขวัดเขาจะแตกสักสองวันนะพี่ตาครับร้านกาแฟเจอคุกกี้ก็อร่อยกาแฟก็อร่อยไอ้ร้านเย็นตาโฟที่เราไปกินเมื่อวานอ่ะก็อยู่ตรงสี่แยกเนี่ยติดกว่าปีแล้วอร่อยก็เลยติดใจเลยอยากอยู่ปลายช่วงนั้นมันเป็นเรื่องของคนชิคๆคูลๆมากกว่าแบบใช้ชีวิตตามหาความฝันบนดอยสูงอะไรเงี้ยรู้จักดิจิทัลโนแมดไหมคนที่ทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ในงานออนไลน์ว่ากันเถอะเลยอยากมีชีวิตแบบนั้นอยากมีถึงขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาเพราะอยากมีมีแล้วเป็นคนออนไลน์แล้วกั้นถนนเนี่ยพี่จะแผนต่อไปนี้วางไว้ยังไงบ้างครับพี่ไปกินลาบร้านเดิมร้านเดิมลาบลุงจ่ากลางคืนเราจะมีปาร์ตี้ไหมครับพักผ่อนวันนี้มีอะไรกินบ้างครับลุงจ่าหมดเลยมีแต่เหล้ากับเบียร์ตายแล้วเริ่มเร็วจังเลยจ๋านั่นเนื้อสาวร้านทำหน้าตาดีทุกคนเลย
มีแฟนหมดแล้วครับคุยจะเรื่องแกยิงปืนแม่นด้วยเรื่องอื่นไม่คุยเลยนะจะทหารเก่าแล้วมึงจำได้ครับพี่ผมว่าไม่คุยเรื่องสาวต่อไอ้นี่เมื่อก่อนลุงจ่าจะอยู่หน้าค่ายตรงสามแยกมีค่ายทหารอยู่แกเป็นทหารเขาก็เลยให้แกขายตรงนั้นใช่แล้วแกป่วยแกย้ายมาก็เลยไม่ได้ขายเมื่อก่อนผมก็นั่นแหละปลายแกลาบอร่อยที่สุดในโลกปลายชิโมยิบหายเฮียเลยไปลองกินอร่อยจริงแล้วก็ไปนั่งกินเบียร์ร้องไห้กับแกเข้าใจในชีวิตก่อนไปวัดป่าน้ำมวลนั้นผักปลูกเองปลอดสารพิษนี่แกปลูกเองจริงๆใช่ไหมพี่เก็บเอาไปดูดิหน่อยแถวนั้นหน้าหลังบ้านอันนี้คือที่พี่น็อตอยากจะพรีเซนต์รสชาติมันคือมาล่าอันนี้มาแขวนอันนี้คือดอกขาที่เรากินเมื่อเช้าอ่ะแต่เขามาดองจะอร่อยขึ้นมันจะซ่าๆนะใช่เนื้อหมูกินดิบไม่ได้ไก่กินดิบไม่ได้ปลาน้ำจืดก็ไม่ควรกินดิบไม่รู้จักอะไรถามได้นะครับลุงจ่าเขาถามว่าลาบขมไม่ใส่ขมมันได้ไหมได้ครับที่ต่อไปเฮ็ดท็อปมึงไม่กินเนื้อดิบในชีวิตมึงหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะจริงใช่เดือดครับคงไม่แซ่บจะลองไหมแผ่นแผ่นลองมันคือมาล่าพี่แต่มันจะซ่าๆจะไงพี่เจ้าโอเคแปลกดีตอบน้อยดิแปลกไปส่วนร้องไห้ครับเนี่ยพี่โจหันไปตั้งเต็มทุกตัวแล้วขอบคุณครับคุณจ่าถ่ายทุกครั้งนะที่มาทุกครั้งต้องถ่ายครับโอเคขอบคุณครับเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยพี่พิซซ่ากินพิซซ่าเหรอใช่มาปลายต้องกินพิซซ่าเหรอพี่มาปลายต้องกินพิซซ่าเหรอก็คือพี่ปลายมันมีคนต่างชาติเยอะไม่แปลกที่จะมีคนอิตาเลียนที่มาเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเราไปเจอกันได้เลยเจอนะครับทุกคนร้านพิซซ่าให้เราตามหาเดี๋ยวเข้าไปเลยครับทีมงานเข้าไปเลยครับวิถีไดเวอร์นะครับส่งทีมงานเสร็จก็ต้องมาเดินตามหาทีมงานว่าอยู่ร้านไหนไดเวอร์นะครับคนสนิทของพี่น็อตเดฟหน่อยเขาจะมีช่องแล้วนะครับตามติดชีวิตไดเวอร์ใช่ไหมใช่ครับฝากติดตามไว้นะครับเร็วๆนี้อยากเก่งพลังงานมันน้องชื่ออะไรชื่อลูก้าครับพี่เมื่อกี้บอกลูก้าครับเจนด้วยดีจังฮะไม่เคยไปครับไอ้แนนเนี่ยเรียกชื่อแนนครับมันใส่ฝันว่าอยากมาถึงปลายอยากไปเยี่ยมพี่เป็นความฝันสูงสุดของผมนี่แรงลงก่อนอุ้ยยืดใหญ่กว่าหน้าพี่น้องเนี่ยพี่ต้าขอแบบอร่อยนะขอแบบอร่อยเป็ดยืดโอ้ยยืดครับเป็นไงครับยอดครับผมต้องมาช่วยใช่ไหมช่วยด้วยนี่คือพิซซ่า12นิ้วเขาวัดจากตรงไหนวะตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ไม่ได้อะมันก็ยัง18นะไม่มึงฟุตนึงมันเท่านี้มันจะเกินกลางมาหน่อยถ้าจะสุดก็ยาวไปโคตรใหญ่อันนี้จริงต้องเป็นไซส์1ถาดบ้านงานที่จะจอดอ่ะพูดเลยหนาอยู่นะเนี่ยซึ่งก็ไม่หนา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 ไข่ดาวแม่งดูเล็กไปเลยที่ยืดนี่ไม่ใช่ชีสนะกาวแป้งมันอร่อยพิซซ่าอิตาลีแต่สไตล์การเสิร์ฟแบบไทยแบบไทยวัตถุดิบก็ไทยครับนึกว่ามอสซาเรลล่าชีสจริงๆเป็นแป้งมันผสมนมตรงนู้นหายไปแล้วฝันหนึ่งมาชีวิตทีมงานอิตาลีฮะกินดีนอนหรูอยู่สบายI'm sorry.
มีของอร่อยแต่ไม่รีบกินตามเวลาเดี๋ยวแม่บอกพี่นัทปกติร้านนี้คือถ้ามาปายพี่ต้องมากินเหรอใช่เพราะผมมากับพี่ทุกครั้งพี่ต้องมากินร้านนี้ต้องมากินมาสนับสนุนน้องมันแล้วมันอร่อยด้วยอันนี้ซีฟเว็บนะครับนี่อาจารย์สอนเขียนตีมคนแรกของโรงแรมพูดเลยแต่ว่าชั้นนิดนึงนะกินเงินสบายดีเข้ามาก็ถ่ายไม่ได้ตรงนี้มุมสวยเลยจะเห็นทั้งหมดอ๋อสวยโอ้โหดีมากคนตรงนี้ไม่เดือดชิ้นอะไรนะดูเลยเดี๋ยวจะไม่ได้นี่แบบว่าดาราหน้ากล้องเนี่ยแล้วพี่นี่ต้นกำเนิดกองสลากดอทคอมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปต้องสอบด้วยพี่เมย์เป็นคนมีคนเดี๋ยวมีงานทำเยอะเดี๋ยวมีงานเยอะเป็นงานแรกที่พี่เมย์ยอมลงด้วยพี่เมย์บอกหน้าสนุกดีต้องคุยกันก็แบบว่าเอ๊ะโปรเจกต์ผมสเกลประมาณไหนแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นจะน่าจะมือกล่าวว่าสเกลเท่าไหร่ครับที่ทำตอนนั้นไม่ถึงนี่แน่นอนแล้วในความคิดพี่คิดว่าเท่าไหร่ตอนนั้นคือเราก็มองแล้วแบบว่าเอาแผนที่ใหญ่ๆเลยนะมีร้านหนึ่งนี่คือแบบโคตรเยอะอ่ะถ้าไปยูเซอร์ร้านคนจะเท่นะถ้า10ร้านนี่คือแบบเกินกว่าที่เคยคิดมาทั้งหมดแล้วอะไรนะตอนนี้เท่าไหร่อ่ะสูงสุดได้58สุดยอดยูเซอร์ประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก300,000-500,000ที่ทำอยู่ก่อนที่จะเจอน็อตแค่นี้ก็อ้วกแล้วแค่นี้ก็แบบว่าเอาไว้อยู่นี่แหละชิ้นนี้นะบ้านปลายกว่าจะมาอยู่ปลายก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าเผื่อว่าใครจะมาแจมอะไรอย่างเงี้ยห้องสงบห้องสงบหรือมาประชุมตอนนี้ที่ออกแบบเป็นห้องไลน์แล้วก็ไลฟ์ได้มีไฟมีอะไรแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆพอหมดยุคโควิดนะมันขี้เกียจไลฟ์แล้วอะมันเหนื่อยแล้วมันอยากจะเจอแบ็คกราวด์จริงๆแล้วไม่ได้อยากเจอทีมสกีแล้วรายการทีมสกีนี่ไม่ใช่เลยพี่แม่ยังสอนอยู่เรื่อยๆไหมมีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็เริ่มขี้เกียจเหมือนกันเอเนจีเริ่มหมดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าแกสอนเองสอนเด็กมอปลายในปลายแล้วก็รับงานให้ด้วยก็เด็กมอปลายในปลายก็เนี่ยเด็กรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นน้องที่เคยสอนมาสัก10 กว่าปีแล้วจบไปจบมหาลัยจบอะไรก็มาทำงานด้วยกันโอ้โหพี่เล่นเดี๋ยวเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เวิร์กไลฟ์บาลานซ์ของจริงครับพี่จริงบาลานซ์นี่คือจะกลับบ้านกันหมดแล้วแล้วก็ของผมจะตั้งเวลา8 ชั่วโมงหมดแล้วคือเราให้เป็นแนวใช่แนวแปดชั่วโมงนี้กลับบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าทำเกิน8 ชั่วโมงก็ไม่ค่อยมีสิทธิภาพส่วนของเราไม่ได้เนาะอันนี้คือทั้งวันทั้งคืนเลยยาวแล้วแต่แนวแล้วแต่แนวตอนที่เดือดก็เดือดครับแต่ตอนไม่เดือดก็ไม่ได้เข้าใจเข้าใจอันนี้คือแนวสุดเงี้ยเอาพี่ผมก็คือตีนกองเป็นงานหลักไม่มีเหมือนกันนะทั้งไทยนี่มีห้องเก็บของอยู่ในห้องเก็บของวันแรกไปเรียนกับเขาผมไปเรียนเขียนติงหมดเลยผมป่วย38 หรือ 40อ่ะไปนั่งฟังแกแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยต้องกินเหล้าแกป่วยจำได้อยู่แล้วก็ตามขึ้นมาไม่ได้ยังไม่อยู่ที่ปลายใช่อยู่ที่กรุงเทพอันนั้นอยู่กรุงเทพแล้วก็ตามมาหาตรงร้านเบเกอรี่ตรงนี้แต่ยุคนั้นมันคือมันใช้หมดเทปเป็นพวกแอฟฟิลิเอทเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอเราเขียนอันนี้เป็นบทมันต้องประกอบนิดนึงก็ทำเป็นแอฟฟิลิเอทก็เวิร์กเลยแล้วทำถามที่เรื่องพี่เมนเป็นอาจารย์ที่สอนทางเขียนเว็บอันนั้นเขียนตีมบทเพจทำเว็บเป็นแล้วแต่ยังเขียนไม่เป็นมาเรียนเขียนแกตอนนั้นใช้ PHP HTML CSS ครับแล้วก็ Photoshop ไม่มีหรอกพิกมงพิกมาอะไรไม่มี ตอนคุยกับพี่เมนครั้งแรกพี่เมนหนักใจไหมพี่กับโปรเจกต์กองสลาก .com ไม่หนักใจแกก็ไม่ได้หนักใจอะไรแกก็น่าสนุกดีก็ลงมือทำเลยก็ลงมือทำเลยว่าเอาด้วยเอามาเอาก็เลยเริ่มเลยครับแล้วตอนนี้คุณจะไปไหนกัน
ที่ปายอ่ะออฟฟิศผมอ่ะผมทำเองนะเป็นงานไม้งานปูนนะให้ช่างเขามาเทปูนให้ปูนให้ไม้เราก็ทำเองครับต่อครับอันนี้จริงจริงเป็นบ้านเก่าแล้วก็รื้อทำใหม่หมดเลยอย่างไฟเฟยเนี่ยพี่เป็นคนเดินเองหมดแล้วก็บ้านหลังนู้นอ่ะเป็นออฟฟิศทำเองหมดเลยยกเว้นงานปูนงานไม้ทำเองพอทำเสร็จก็รวยเลยก็เลยทิ้งวิทยุธานินตัวแล้วก็เปิดรายการวิทยุของเขาทำเงินวันความสุขมันคืออะไรพี่ทำให้เสร็จอย่างเงี้ยเหรอแค่ทำเสร็จสำเร็จอย่างเงี้ยเหรอมึงเคยประกอบหุ่นยนต์ตอนเด็กๆป่ะประกอบหุ่นยนต์เหรอไม่เคยเคยแบบซื้อของเล่นมาแล้วแกะประกอบคืนแล้วใส่คืนไหมพวกจุลสิกที่เป็นกระดาษอ่ะแล้วประกอบเป็นตัวไดโนเสาร์อย่างเงี้ยมึงเคยประกอบจักรยานไหมเคยนั่นแหละเมื่อก่อนกูจะต้องจิกตังแม่ทีละนิดเก็บตังไปซื้อกระไดมาซื้อจานปั่นซื้อโซ่มาทีละอย่างซื้อตัวถังมาขัดลอกสีนั่นแหละความสุขมันคือการได้ทำเว้ยความสุขมันคือการได้ลงมือทำใครไม่สวยไม่รู้กูสวยอ่ะวิธีกินให้อร่อยมันต้องมูมามนะเป็นลูกหนูอ่ะผัดแต่บุคลิกมากไม่อ้วนแน่นอนหวานเจี๊ยบเป็นไงจ๊ะรางวัลที่1วันนี้เหนื่อยมั้ยจ๊ะครับมึงรู้ปีไปแล้วตอบเร็วเป็นไงบ้างนะการเดินทางที่ยาวนานจบสิ้นละมันเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าคุ้มค่าเพราะว่าได้ทำงานไอ้เหี้ยตำรวจเฮ้ยเดินหนีอยู่ไหนเป็นไงบ้างครับหลังจากลองทริป5วันได้ครับสบายมากเหนื่อยมั้ยครับไม่เหนื่อยครับเหนื่อยก็ไหวอยู่ครับคุ้มมั้ยคุ้มอยู่ครับได้ทำอะไรเยอะมั้ยก็นิดหน่อยครับลอตเตอรี่พลัสชุดใหญ่โอนไวจัดเต็ม